อ่ะถึงเวลาเปิดเมามอยซอย9แล้วนะครับนางแบบโยยศวดีนะครับจะมาเปิดใจแบบหมดเปลือกนะครับสาเหตุที่ต้องลาเวทีแคทวอล์คครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ของจัสตินบีเบอร์ไม่ใช่ จัสตินผ่องอัมไพค่ะเมามอยซอย9ไทยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะโปรดเปลี่ยนใจล้นอกนักร้องหนุ่มคราวงามจัสตินผ่องอัมไพก็เลยกลัดออกมาเป็นเพลงนาทีนี้ซิงเกิลใหม่ที่นำเรื่องราวจากชีวิตจริงช่วงที่เคยถูกหักอกแต่ความทรงจำเหล่านั้นยังวนเวียนกลับมาซ้ำๆผสานด้วยดนตรีโมเดิร์นร็อกช้ำๆที่เจ้าตัวการันตีว่าคนอกเดาะฟังแล้วมีน้ำตาร่วงแต่คนอินเลิฟก็ฟังเพลินๆได้นะจ๊ะโยโย่สวัสดีอดีตนางแบบชื่อดังเผยเส้นทางความสุขหลังหันหลังให้กับวงการนางแบบไปเป็นนักกีฬาเต็มตัวพร้อมเปิดใจทำไมถึงลาออกจากวงการบันเทิงส่วนใครที่ห่วงว่าอายุของโยที่ปาเข้าไปหลักสี่จะเป็นอุปสรรคกับอาชีพนักกีฬาไหมบอกเลยว่าไม่กระทบเพราะผลตรวจสุขภาพยังอ๋อเหมือนคนอายุ19แถมสาวโยยังทิ้งท้ายเรื่องความรักว่าตนกำลังมีความสุขกับการเป็นนักกีฬาเลยยังไม่พร้อมวิวากับแฟนหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์ที่คบหากันมานานถึง6ปีตามชมเส้นทางชีวิตนอกรันเวย์ของโยในรายการยิงสักยิงแซบเย็นนี้ 17:15 น.ทางช่องการ M-Pod HD หมายเลข30นะจ๊ะ